สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องพรายครับกินนมครับแต่ดูแล้วน้องพรายไม่ตัวเท่าน้องลำบากนะน้องลำบากเริ่มน้องลำบากตัวหนากว่าครับนี่ครับยังไม่กล้าออกจากแม่เท่าไหร่ครับยังระแวงตัวอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปในอาณาเขตของน้องพลายกันครับก็น้องพลายพัฒนาการดีขึ้นครับแต่อาจจะยังไม่ออกจากแม่ได้ครับน้องพายติดแม่อยู่ตื่นขึ้นมาก็กินนมเลยครับเป็นตอนนี้น้องพายยังไม่เด็ดเดี่ยวครับแต่ที่จริงแล้วนิสัยของช่างพายจะมีนิสัยเด็ดเดี่ยวครับสงสัยกำลังเพิ่งตื่นมั้งครับเพราะว่ายังระแวงอยู่ครับนี่ก็เป็นการพักเหมือนกันกับน้องน้ำว้าน้องกล้วยน้ำว้าก็วันนี้ทำไมหลบหน้าหลบตาจังนี่ครับน้องยังไม่ค่อยกล้าออกจากแม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าควานไม่ค่อยมาสัมผัสนะครับก็เลยสั่นๆตัวอยู่หรือบางทีน้องอาจเพิ่งตื่นนอนน้องก็แข็งแรงขึ้นครับแข็งแรงขึ้นยังไม่กล้าออกจากแม่เท่าไหร่ยังหลบหน้าหลบตาอยู่แต่ถ้าเข้ามาเล่นบ่อยๆอาจจะแม่เขาจะพาให้น้องระแวงตัวอย่างนี้ครับคือจะพยายามบอกลูกให้เข้ามาอยู่ใกล้ครับนี่ครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับเสียงเบาๆนี่ครับคือเสียงการเรียกหรือเป็นเสียงที่คุยกันกับลูกครับจะเสียงอย่างนี้นะครับก็แม่เขาก็จะสัมผัสแบบนี้นะครับแข็งแรงดีครับแต่หนังเนื้อหนังเขาไม่เหมือนกันกับน้องกล้วยน้ำว้าครับเนื้อหนังเขาจะบางๆนิดนึงครับวันนี้ดูเป็นระแวงอ่ะไม่กล้าออกจากแม่สงสัยกว่าเมื่อคืนก็ฟ้าร้องแรงเลยครับก็เลยไม่กล้าออกจากแม่เท่าไหร่เพราะเมื่อคืนยืนดูที่ตรงคอกน้องน้ำว้าเห็นน้องระแวงตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะว่าฟ้าร้องมากครับเมื่อคืน
อาจเป็นอย่างนั้นครับก็เลยวันนี้ยังไม่กล้าออกจากแม่ก็เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าน้องช้างหรือช้างได้ตกใจอะไรก็จะบางเชือกก็จะตกใจเป็นวันหนึ่งครับเต็มวันเลยถึงจะหายตกใจได้ครับถ้าได้ตกใจอะไรก็อีกเป็นวันนะครับถึงจะลืมถึงจะกล้าออกไปที่อื่นได้ครับคือระแวงตัวอยู่ตลอดเป็นแต่ก็เป็นบางตัวนะครับไม่ใช่ทุกตัวบางตัวเขาก็จะเป็นช้างที่อะไรใจกล้าครับอย่างวันนี้สงสัยตกใจเรื่องฟ้าร้องเมื่อคืนครับแต่เขาก็สัมผัสกันเนี่ยดูที่งวงครับดูที่งวงเล็กๆเขาสัมผัสกับแม่อยู่นี่ครับนี่แหละคือการสัมผัสแม่ลูกเนาะสัมผัสแม่และลูกดูก็ได้เลยนี่นี่ครับเห็นไหมเขาจะถามกันหรือทักกันครับอันนี้ไม่ยอมออกมาเลยครับได้ยินเสียงก็ได้นี่ครับนี่ครับนี่แหละคือเสียงเรียกหากันเลี้ยงเรียกหาเพื่อนๆหรือเพื่อนๆที่เคยร่วมงานกันเพราะว่าเขาเพิ่งพอคลอดลูกมาก็ไม่ได้เจอเพื่อนเลยเสียงก็เป็นแบบนี้นะครับคือจะเรียกหากันหรือสื่อสารหากันครับเขาก็สัมผัสกันแบบนี้เลยเห็นไหมพยายามอาจจะสัมผัสบอกว่าไม่ให้ลูกออกจากใต้ท้องนะวันนี้พอเมื่อคืนน่ากลัวมากท่านใน1ไลค์ครับผมจะได้ดูคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมเพราะ1ไลค์มีความหมายครับ1ไลค์มีความหมายสําหรับควานนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปให้ FC ได้ดูได้ชมหลายๆเรื่องครับมีหลายๆเรื่องมีสาระมากมายให้ได้ฟังกันครับในเรื่องของน้องช้างนะครับครับขอบพระคุณทุกไลค์ขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบพระคุณทุกคำอวยพรขอบพระคุณทุกคำแนะนำครับขอบพระคุณทุกเม้นที่เข้ามาคุยกันครับเข้ามาเม้นคุยกันก็ได้ครับเดี๋ยวควานจะตอบให้ทุกเรื่องครับขอบคุณมากครับ